เอาละครับก่อนอื่นก็ต้องสวัสดีนะแขกผู้ไม่เกี่ยวเรานะฮะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกิฟยาดาแม่เองนะครับซึ่งนานๆที่นานๆทีนะฮะรายการเราจะมีสองคนมารวมกันอายุ27-28แล้วนะครับโอ้ยกำลังจะบอกไม่บอกอายุอ่ะเป็นผู้บริหารวัยรุ่นไฟแรงนะครับแล้วก็เป็นคนหน้าตาเลมิเอลมาสวยน่ารักทีเดียวขอบคุณค่ะเมื่อกี้แกบอกอายุไปเดี๋ยวกูโดนตบไม่ใช่ต้องบอกนิดนึงว่าเป็นคนหน้าตาสวยผิวพรรณดีนะครับก็ต้องเป็นคนที่ชอบอะไรเรื่องราวรักสวยรักงามรักสวยรักงามนะครับซึ่งธุรกิจที่คุณกิฟต์ทำอยู่เนี่ยก็คือสปาเองครับไม่ทราบว่าชื่อสปาที่ทำอยู่ชื่ออะไรครับชื่อเอสเตล่าสปาค่ะเป็นภาษาสเปนแปลว่าดาวดาวดาวใช่คำว่าดาวเนี่ยแปลว่าหมายถึงว่าห้องของสปากิฟเนี่ยจะมี8ห้องเป็น private room ใช่ไหมคะดาวเนี่ยก็คือว่าดาวไว้ของแต่ละประเทศว่าแบบประเทศนี้ประเทศนี้ประเทศนี้เพราะว่าแต่ละห้องเนี่ยการตกแต่งห้องไม่เหมือนกันนี่คือจุดเด่นสมมติถ้าเกิดเปิดเข้าไปนะฮะก็จะมีรูปดาวเนี่ยดาวมหาลัยใช่ใช่เอาอยู่ก่อนมันมีดาวโมร็อกโกดาวมันจะมีแบบว่าห้องอย่างอาชายค่ะอย่างห้องแรกก็จะชื่อว่าซีอาร์เป็นห้องจีนก็จะตกแต่งแบบจีนห้องที่สองเป็นห้องเกียวโตก็จะตกแต่งแบบเกียวโตเป็นแบบเป็นญี่ปุ่นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าเป็นผู้ชายไปก็จะเป็นห้องบรอนซ์จะเป็นแบบเป็นนิวยอร์กอะไรเงี้ยเป็นเมืองในนิวยอร์กเรียกว่าไปนวดก็เหมือนไปเที่ยวแต่ละประเทศเลยใช่ค่ะคืออย่างนี้ฮะก็คือแบบพูดถึงด้วยคอนเซปต์ของเราเนี่ยเป็นสปาที่ค่อนข้างเรียกว่าหาตัวจับยากในกรุงเทพมหานครครับปกติเนี่ยคนจะมาอย่างนึงคือเรื่องต้นทุนแล้วล่ะคือต้นทุนของคุณกิ๊ฟผมบอกได้เลยว่าการที่คนๆนึงเนี่ยจะแต่งห้องให้มันมีกลิ่นต่างกันเนี่ยมีทั้งหมดกี่ห้องนะฮะมี8 private room ค่ะแล้วก็จะมีอีกโซนนึงคือโซนนวดไทยนวดเท้าเราจะแยกจากกันครับค่ะซึ่งเรื่องค่าตกแต่งนี่ไม่ต้องพูดถึงนะฮะอุปกรณ์แต่ละชิ้นนี่คุณจะเป็นคนดันด้นไปหาใช่จะเป็นคนไปซื้อมาเองกว่าเรียกได้ว่าจะเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาเนี่ยคุณกิฟต์เคยแอบกระซิบให้ผมฟังว่าเล่นดูดพลังชีวิตไปถึง3ปีทีเดียว ใช่ตอนเปิดสปาแรกๆเหมือนว่าทุกคนพอต้องเซตอะไรให้ลงตัวเนี่ยเราต้องเลือกทั้งโปรดักต์ใช่ไหมคะครเราต้องไปซื้อของเองเพราะว่าอย่างโปรดักต์เนี่ยเราลองกับตัวเองเนี่ยมันแบบดีกว่าให้คนมาพรีเซนต์เราว่าตัวนี้ดีนะมันไม่ได้ฟิลอะเราต้องมาเทสเองทุกอย่างเรียกว่าทดสอบทุกอย่างเลยเพราะว่าทดสอบทุกอย่างค่ะมีข้อผิดพลาดอะไรเงี้ยเราสามารถตอบกับลูกค้าได้เลยใช่เราตอบกับลูกค้าแล้วพอเราลองเองเนี่ยพอเราแบบเรารู้อะว่ามันเป็นยังไงเรารู้จริงอะเราอธิบายแล้วเราแบบลูกค้าเขาจะแบบแบบเชื่อมั่นนะคะเราต้องสร้างความเชื่อมั่นเคยไหมเราไปเทสสินค้าแล้วเราแพ้มีบางตัวแพ้เราก็ไม่เอามาใช่ไหมคะอย่างบางแบรนด์มาเสนอเราแพ้เราก็อาจก็โอเคแล้วฉันแพ้ก็บายบายจ้าก็คือแบบว่าพอเราแพ้ปุ๊บก็คือลูกค้าก็อย่าไปเสี่ยงตรงนั้นดีกว่าใช่ไหมครับเรียกได้ว่าทดลองอย่างทดลองแล้วเพราะว่า 70% เนี่ยต่างชาติเนี่ยไม่เหมือนคนไทยนะคะต่างชาติถ้าเขาแพ้ขึ้นมาทีเวลาเขาแบบเอาเรื่องเนี่ยเรื่องใหญ่และยิ่งสปาเราอยู่ในโรงแรมด้วยเราต้องแบบระวังมากเป็นพิเศษด้วยถ้าเขาวีนทีมันก็จะเขาวีนทีใช่ค่ะมันจะเสียชื่อถึงโรงแรมไปด้วยแต่ว่าแบบในจุดแรกอ่ะคือบ้านจริงๆแล้วเนี่ยเป็นทางบ้านทางธุรกิจครอบครัวของคุณกิฟต์เนี่ยเป็นคนทำเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ใช่ที่บ้านทำอสังหาค่ะทำเกี่ยวกับโรงแรมทำเกี่ยวกับคอนโดแล้วก็คือว่าเราโชคดีตรงที่เราชอบทำสปาใช่ไหมคะแล้วโรงแรมที่จะครบวงจรเนี่ยก็ต้องมีสปาแล้วก็โชคดีตรงที่คุณพ่อก็ยกพื้นที่ส่วนนี้ให้เราดูแลก็แสดงว่าคุณพ่อไม่มีเบรกเลยไม่ได้เธอต้องทำคอนโดไม่มีตอนแรกอยากให้ทำอสังหาแต่เราก็แบบใจรักแล้วเราโชคดีเรามีน้องชายก็รับช่วงต่ออสังหาไปเราก็ดูแลอะไรสวยๆงามๆแบบที่เราชอบจริงๆผมแบบสืบทราบมาคราวหลังว่าหลังจบเนี่ยจริงๆแล้วพี่กิฟต์อยากเป็นแอร์โฮสเตสใช่อยากเป็นแอร์โฮสเตสมากแล้วก็แบบเหมือนกับคุณพ่อก็จะห่วงลูกสาวนิดนึงไม่อยากให้ลูกไปไกลอะไรอย่างเงี้ยก็เปิดสปาดีกว่าสปาเราก็ชอบไม่ผ่านอย่างดีนะมีช้อยคือพ่อเลือกครับพ่อเลือก3อันน่ะหนูจะทำแค่เนี้ยหนูจะทำแค่เนี้ยมีอะไรครับมีแอร์โฮสเตสมีสปาแล้วก็มีอยากเปิดร้านเสื้อผ้าแต่ว่าพ่อก็บอกว่าร้านเสื้อผ้าอย่างเงี้ยเราก็แบบบางทีเราอาจจะสู้คนที่ไปเรียนดีไซน์จากอิตาลีไม่ได้เราก็รู้ตัวว่าเราแบบเหมือนเราต้องรู้ว่าเราชอบอะไรที่สุดแล้วเราแบบอันไหนที่เราพอสู้คนอื่นไว้ใช่ไหมเราก็ทำสปาดีกว่าเพราะสปาเราอาจจะมีพื้นฐานมากกว่าคนอื่นก็ได้เพราะเราทำสปาตั้งแต่อายุ17 10ปีแล้วนะตั้งแต่อายุ17จนมาถึงทุกวันนี้28ปีเนี่ย10ปีพัดเซลล์อายุ10ปี
มีหน้าแล้วครับตัวเหลือๆเลยแค่นี้ขาดออกไปเรื่อยๆคือสมัยเด็กๆก็คือติดตามคุณแม่ไปใช่ไหมตามคุณแม่ค่ะเด็กๆตามคุณแม่ไปทำสปาตอนเอ็นเพราะว่าตอนเอ็นเด็กจะเครียดใช่ไหมคะพอเครียดเสร็จเราก็ผ่อนคลายแล้วทำสปาแล้วก็นวดอะไรอย่างเงี้ยมีไลฟ์สไตล์คุณเนี่ยแบบแต่โอเคแบบเข้าบริหารค่ะเพราะว่าจะมีประชุมทุกวันพุธใช่ค่ะส่วนใหญ่กิจนาประชุมวันพุธวันพุธกิจจะไม่ค่อยไม่ก็คือในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยวันพุธจะเป็นวันที่ไม่ว่างวันอื่นก็ถ้าอย่างตอนนี้สปายอยู่ตัวละก็จะชิลละสบายแต่ว่าเราก็ต้องเข้าไปดูแลลูกค้าเองสมมติว่าลูกค้าเขาเจอเราเนี้ยกิจรู้สึกว่าแบบเขาจะรู้สึกดีอะค่ะแบบมีความมั่นใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเราแบบดูแลลูกค้าแบบดูแลลูกค้าจริงๆอะไม่ใช่แบบปล่อยไว้กับพนักงานนะเราไม่มาดูเลยอะไรเงี้ยทีนี้พอพูดถึงลูกค้าครับกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคนต่างชาติ 70% เป็นต่างชาติ 30% เป็นคนไทยโชคดีเพราะว่าโรงแรมเนี่ยต้องบอกก่อนว่าโรงแรมแบ่งเป็น2ส่วนค่ะโรงแรมก็คือ99ห้องเป็นโรงแรมอีก100กว่าห้องเป็นคอนโดเพราะฉะนั้นคนไทยเนี่ยก็จะโชคดีตรงที่เป็นลูกค้าประจำเลยเพราะว่าเขาอยู่ข้างบนแล้วเขาก็เดินลงมาใส่ชุดนอนลงมานวดเสร็จเขาขึ้นไปนอนเลยได้เลยมีไหมฮะแบบลูกค้าผู้ชายมาจีบอะไรเงี้ยไม่บอกหรอกมีอะไรต่อยนี้มีมันมีอยู่แล้วแหละหน้าตาเราจะสวยงามขนาดนี้ไม่มีเออนะก็คือว่าตอนแรกเนี่ยจากที่เราเริ่มจากการทำสปาขึ้นมาแล้วทีนี้คุณพ่ออย่างบอกคุณพ่ออนุญาตไฟเขียวคุณพ่อชอบค่ะคุณพ่อดีใจสนับสนุนมีคนบอกแม่ว่าโอ้ยเป็นแบบลูกเจ้าของอ่ะยังไงก็โดนตามใจอยู่แล้วล่ะแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยแบบมีโชคดีโชคดีตรงที่ไม่โดนเพราะว่าธุรกิจเนี่ยมันแบบมันคนละลายกันเลยแยกโซนชัดเจนมากเพราะว่าอสังหากับสปาเนี่ยคงแบบไม่มีคงเข้ากันไม่ได้แต่ทุกคนจะแค่พูดว่าต้องจ่ายค่าเช่าใหม่มากกว่าผมตอบแทนเลยคุณพ่อคงไม่เก็บอยู่แล้วแหละไม่กล้าคุณพ่อไม่กล้าคุณพ่อจะบอกว่าเออกิฟค่าไฟพ่อเนี่ยซับมาให้ลูกจ่ายเองค่าไฟจ่ายเองค่าไฟจ่ายเองค่าเช่าไม่จ่ายค่าเช่าไม่จ่ายนี่กำไรเน็ตมันลดต้นทุนไปเยอะเลยนะครับเยอะแฮะโชคดีคุณพ่อใจดีแต่ว่าก็ดีนะคะที่คุณพ่อทำแบบนี้คือมันก็เหมือนกับว่าคุณพ่อเขาก็ช่วยแล้วก็แต่เขาก็ไม่ซัพพอร์ตอะไรแล้วคือเงินเราได้เท่าไหร่คือเราหาเองจริงๆแล้วพอเงินเนี่ยพอเราหาเองเรารู้จักการใช้เงินมากกว่าตอนเด็กๆอ่ะเด็กๆคือแบบเรารูดบัตรไปเราไม่ต้องดูดสลิปด้วยซ้ำใช่ไหมคุณพ่อจ่ายโตมาเนี่ยหุ้ยวันนี้เดือนนี้ยอดสปาเท่าไหร่อ่ะใช้อย่างนี้ไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยดีอ่ะในแบบชีวิตของตัวเองอ่ะตั้งแต่ที่แบบทำงานมาอันนี้เป็นโจทย์ที่ว่าช่องเราทำเกี่ยวกับเรื่องราวของภาพยนตร์ใช่ไหมคะกับเปรียบเทียบชีวิตของตัวเองกับภาพยนตร์สักเรื่องหนึ่งชีวิตของคุณกิฟต์เหมือนกับเรื่องอะไรเรื่องอามาเกียดอนเคยดูป้าตอนเด็กๆอ่ะพอเพลงขึ้นบุกต้องร้องไห้ทุกคนนี่แอโรสมิธร้องนะใช่เฮ้ยเกิดไม่ทันเราต้องยิงเป็นวุ้นเลยอะไรเกิดไม่ทันจริงเหรอไม่เคยดูอามาเกียดอนเหรอไม่รู้เหมือนกิฟต์ครับอันนี้22แต่ว่าห่างกันเลยจะ10ปีนะหนูโอเคไททานิกก็ชอบไททานิกรู้จักแบบได้ดูป่ะเนี่ยนั่นพี่ตอนนี้ฉากนี้ใช่ไอ้นี่มันจำมาแต่ละเรื่องนะก็คืออามาเกดอนอามาเกดอนชอบเพลงขึ้นร้องไห้ดู10รอบก็ร้องไห้เอออามาเกดอนเนี่ยเป็นเรื่องราวของวันที่มีดาวเคราะห์ดวงใหญ่จะมาชนโลกแล้วมีเหล่าบีเบอร์บรุษกลุ่มนึงที่ต้องบินขึ้นไปวางระเบิดให้ดาวเคราะห์แตกใช่มีลูกมีครอบครัวอะไรเงี้ยต้องกลับมาได้แน่นอนสรุปว่าพี่เป็นคนเซนซิทีฟเรื่องครอบครัวแล้วพาเจ้าถิ่นมาเดินเอเชียทีนี้แล้วเราจะพาเขาไปเดินไหนดีแล้วงงเดี๋ยวกิ๊บพาเดินเองโอเคเดี๋ยวพาไปช้อปปิ้งร้านประจำโอเคถ้าอย่างนั้นได้เวลาละเราเดินไปแต่วันนี้ครับนอกจากช้อปปิ้งเดี๋ยวผมจะพาพี่กิ๊บแล้วก็พี่บินนี่เลยเมื่อกี้อะไรเหรอชิงช้าสวรรค์เอเชียชิงสกายนั่นเองอยากขึ้นยังไม่เคยขึ้นเลยเลยค่ะว่ามาบ่อยแต่ไม่กล้าขึ้นเพราะกลัวความสูงนี่บอกว่าอยากขึ้นมากเลยในใจว่าสวยแล้วสวยแล้วโอเคเดี๋ยวนี้เราไปช้อปปิ้งกันแล้วก็พาไปขึ้นชิงช้าสวรรค์โอเคค่ะไปครับผมStorm your life and storm.
เอาละครับนี่เขาเพิ่งแกรนด์โอเพนนิ่งไปนี่ยังไม่เคยละแซ่ยังไม่เคยละแซ่ไม่เคยเห็น Julius Love Garden นะฮะซึ่งเขาบอกว่าใครที่อยากอธิษฐานเรื่องความรักให้เอามือไปจับนมจูเลียตจริงจริงจริงเหรอนี่นี่นี่เขาบอกว่าถ้าเกิดอยากให้จับด้านขวานมด้านขวาแล้วอธิษฐานไปไปเลยเอาเอางั้นเลยนายนายไปก่อนเลยเฮ้ยนี่ความเยอะแยะไม่เอาThis Prince song inside my head. Hands up if you're down to get down tonight. คุณจูเลียตครับเนื่องจากว่าผมเลือกไม่ถูกเลยว่าจะได้ด้านซ้ายหรือด้านขวาที่ผมขอซุปเลยแล้วกันสมหวังคุณสองโอ้โหไม่ได้ลบหลู่นะตัวเองขอโทษแล้วก็ยังมีระเบียงให้เดินขึ้นไปอันไหนๆลองไปโอ้โหมีเด็กตกใจเด็กน้อยเด้อตรงนั้นลองไปเป็นจูเลียตให้ผมดูได้ไหมMy clothes like I didn't care Hopped into a cab Take me anywhere I'm in if you're down To get down tonight Cause it's always a good time Good morning and good night I'll wake up at twilight It's gonna be alright We don't even have to try It's always a good time ใช่นี่เป็นร้านประจำค่ะเวลาถ้ามาใช่ถ้ากินมาที่นี่ก็คือเวลาว่างก็ต้องมาเดินที่นี่ใช่ครับเจ้าของนี่คือเจ้าของร้านนะใช่เจ้าของน่ารักเป็นโอกาสการขายออกรายการแล้วนะครับแต่พูดเลยรอให้กินเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะแนะนำได้ครับแนะนำได้ค่ะก็ร้าน Liberty Love ค่ะอยู่ที่ HTโกดัง9ซอย2ค่ะว่างๆก็แวะมาดูได้มาเล่นแล้วสไตล์การแต่งตัวก็จะเป็นแบบนี้แบบนี้นะฮะก็จะเป็นแบบออกแบบเป็นแนวสาวหวานเซ็กซี่นิดๆนะฮะแต่ยังได้มีการโชว์เอวนิดนะครับไปแล้วแฟนอยู่ด้านหลังนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะครับพี่เรามาถึงแล้วอะไรนะเอเชียนทีกายเชียร์ทีกายผมนับแล้วมีทั้งหมด42ตู้ครับเราจะขึ้นตู้หมายเลขอะไรดีครับจริงเหรอสูงมากเลยเนาะ60เมตรครับพี่บ๊ายบายกลับบ้านแล้วจ้าสวัสดีค่ะนี่คุณกิฟต์สูง162 161โอเคครับพี่เราไปขึ้นชิงช้าสวรรค์กันดีกว่าครับI'm rocking, I'm rolling, I'm holding, I know it, you know it. You know
she tryna make me pose. Came to party till I can't no more. Celebrate cause that's all I know. Tip the groupies taking off their clothes. Grand finale like Super Bowl. Go hard, I run the show. That's right while I've got my Storm your life, M Storm. ชิงช้าสวรรค์ชิงช้าสวรรค์เป็นไงบ้างครับชมวิวเมื่อกี้สวยมากค่ะแบบเป็นประสบการณ์ที่ดีมากและมากับ2หนุ่มวันนี้2หนุ่มตัวใหญ่ๆคนนึงและตัวเล็กคนนึงวันนี้สิ่งที่ประทับใจที่สุดคือตอนที่เอาหน้าไปซุกหนุ่มน้องของจูเลียตประสบความสำเร็จเรื่องความรักอย่างแน่นอนครับผมแน่นอนฮะก็วันนี้ก็ขอบคุณมากครับสำหรับคุณกิฟต์ยาดานะครับที่ได้ให้โอกาสให้เวลาเรานะฮะมาได้สัมภาษณ์กันนะฮะถือว่าเป็นแบบยังเจนเป็นเจนใหม่ของนักธุรกิจที่กำลังขึ้นมามีไฟแรงทั้งความสวยทั้งความฉลาดทั้งความขยันของเธอเนี่ยทำให้เธอก็เป็นคนที่แบบสามารถดูแลองค์กรหนึ่งที่เกี่ยวกับสปาของเธอได้ดีทีเดียวแน่นอนครับนะครับอย่างนี้แบบพี่กิฟต์มีแพลนไว้ไหมครับว่าอนาคตเราจะขยายกิจการไปนู่นไปถึงไหนครับค่ะก็อนาคตเนี่ยกิฟต์ก็อยากเปิดเอสเตล่าไปสาขา2สาขา3เลยแต่ตอนนี้คือคนเราแบบเวลาทำอะไรอย่างแรกเราต้องทำให้ดีที่สุดก่อนให้คนประทับใจพอเราเปิดสาขา2คนก็จะตามเราไปก็อาจจะไปเปิดที่หัวหินหรืออาจจะเปิดที่ไหนก็ได้แต่ว่ามีแน่นอนค่ะแต่ว่านี่คือถือว่าเป็นโอกาสดียังไงก็ใช่ค่ะเชิญชวนหน่อยสมมติเอสเตล่าวันนี้ที่ไหนยังได้ค่ะก็วันนี้ก็ขอบคุณรายการมากๆเลยนะคะที่เชิญกิฟต์มาออกนะคะก็สปากิฟต์นะคะชื่อเอสเตล่าสปาค่ะอยู่ชั้น2โรงแรมอนันตราบ้านลาดประสงค์ค่ะถ้ามีโอกาสนะคะก็แวะมานะคะมาขัดผิวมานวดตัวกิฟต์อยู่ทุกวันเลยแล้วเดี๋ยวเราได้เจอกันค่ะแล้วจองเบอร์อะไรฮะถ้าโทรไปจองค่ะถ้าโทรไปจองนะคะ02ค่ะ2531107ค่ะหรือว่าโทรเข้าโรงแรมอนันตาก็ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวโรงแรมก็จะโอนสายมาที่สปากิฟต์ให้ค่ะกิฟต์พูดอยู่ค่ะกิฟต์พูดอยู่ค่ะใช่บางทีกิฟต์ก็นั่งรับโทรศัพท์เองบ่อยมากเป็นทุกอย่างเป็นทุกอย่างถ้าอยากทำสปาก็เชิญที่พี่กิฟต์เลยนะครับถ้าอยากจะมาเดินชิลเอาท์แบบสบายๆแบบพวกเราในวันนี้นะครับเราก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะเคยมาสัมผัสบรรยากาศชิลๆเดินช้อปปิ้งนั่งกินดินเนอร์ริมแม่น้ำเจ้าพระยากันแล้วล่ะที่เอเชียทิกเดอะริเวอร์ฟอนต์นะครับแต่ความพิเศษตอนนี้ก็คือเอเชียทิกสกายนั่นเองชิงช้าสวรรค์ริมแม่น้ำเจ้าพระยาสูงถึง60เมตรที่ยังคงให้ทุกคนเนี่ยได้มาสัมผัสบรรยากาศโรแมนติกยามเย็นยามดึกนะครับตอนนี้เนี่ยเขาเพิ่งจะแกรนด์โอเพนนิ่งรูปปั้นจูเลียสด้วยนะครับซึ่งเมื่อกี้นะครับพี่บินเรานะครับไปซุกหน้าอกกันมาเรียบร้อยแล้วเชื่อว่าจะต้องสมหวังในเรื่องความรักอย่างแน่นอนนะครับและที่สำคัญนะครับที่นี่เขาเปิดบริการตั้งแต่5โมงเย็นถึง5ทุ่มครับแต่ว่าใครเลิกงานดึกๆเนี่ยมาเดินช้อปปิ้งชมวิวริมแม่น้ำเจ้าพระยาได้สบายเลยพี่ช่วงนี้เราสะดุดบ่อยเนี่ยอยู่ใกล้สาวสวยไม่ได้แล้วเราแน่นอนครับทุกเทคที่แขกรับเชิญไม่ไหวจริงผู้ชายเนี่ยมันพูดไม่เคยผิดหรอกแต่ว่าผู้หญิงอ่ะชกเป็นเช็คอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วเรื่องสำคัญของชีวิตมนุษย์เราเนี่ยนะฮะนอกจากการทำงานแล้วนะครับจะคลิปยังคลิปคูคลิปสาวคลิปสวยให้ได้อย่างนี้เนี่ยก็ต้องมีการพักผ่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยการพักผ่อนก็ต้องเต็มที่สุดเวียงอย่างที่เราเป็นวัยรุ่นอย่างทุกวันนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าลืมแล้วกันว่าใครที่ทำงานกันหนักหน่วงเหนื่อยมากๆเนี่ยหนึ่งดูแลตัวเองสองพักผ่อนกันให้เต็มที่ยิ่ง
กว่าทำงานอีกแต่เพราะฉะนั้นเวลาทำงานเราจะทำได้เต็มร้อยเกินร้อยได้ซ้ำนะครับผมครับครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวต้องพาลืมว่าสัญญาแขกว่าจะพาไปกินชานมไข่มุกด้วยด้วยช้อปปิ้งด้วยครับร้านประจำนะฮะมีติดตรงกันไว้นิดนึงนะครับโอเคครับคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวไปช้อปปิ้งต่อครับบ๊ายบายค่ะ